คันนี้เนี่ยเป็นรถในฝันนะคะนายกว่าเข้ามานี่ก็ได้มาโอเคนะคะเป็นรถในฝันนะคะที่บอกได้เลยว่าเอ้ยคันนี้แต่งหล่อมากๆนะคะแต่งหล่อมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูไม่รู้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะแต่จริงๆคันนี้จะเป็นรุ่นของสปอร์ตค่ะนะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 974,000 บาทอย่างที่เจ๊บอกพี่ๆแหละว่าคือเราสามารถเอารุ่นไหนนะคะมาแต่งก็ได้นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นชุดเหล็กแบบนี้ค่ะพี่ๆดูนะชุดเหล็กแบบนี้ค่ะหล่อๆเลยค่ะสปอร์ต 4x4 ค่ะราคาตัวรถ 1,59,000 บาทนะสำหรับคันนี้ค่ะและดูเลยนะคะโดยรวมการแต่งนะคะเป็นแนวออฟโรดอย่างที่เจ๊บอกว่าพี่จะซื้อรถรุ่นอะไรมาแต่งก็ได้จะเป็นแคปนะคะแคปราคา 7,900,000 บาทก็เอามาแต่งได้นะคะหรือว่าจะเป็น4ประตูตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็น XLT นะคะหรือว่าจะเป็น 4x4 สามารถแต่งรูปแบบเดียวกันแบบนี้ได้หมดเลยค่ะพี่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะมาชมคันนี้ก่อนค่ะว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะแนวออฟโรดนี่ก็ต้อง 4x4 นะพี่เนาะเพราะว่าเราเอาไปรุยไงกันชนเหล็กนะคะของ Hummer รุ่น King Series ค่ะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะกระจังหน้า Raptor ค่ะสกู๊ปฟิตค่ะแบบเต็มฝากระโปรงนะคะก็ทำให้รถคันนี้หล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองกันแท้งสีแดงด้วยนี่กันแท้งของ Hummer สีแดงนี่นะคะค่ะก็ปกป้องในส่วนของเครื่องยนต์ตัวรถด้านล่างได้ค่ะตัวนี้เวลาเราขับเร็วๆหรือว่าไปอย่างเช่นหินดินโคลนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะป้องกันได้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของการยกสูงแบบนี้ดูนะคะการยกสูงแบบนี้เนี่ยจะต้องมีชุดยกคือชุดยกเนี่ยจริงๆแล้วนะตัวสปอร์ต 4x4 เนี่ยโชคเขาดีอยู่แล้วเป็นโมโนทูบ 2.0 อยู่แล้วนะคะถ้าเราจะไปเปลี่ยนเอาโมโนทูบ 2.0 อีกของยี่ห้ออื่นมาใส่จริงๆแล้วก็สเปคเหมือนกันนะคะถ้าจะเปลี่ยนโชคเนี่ยแนะนำว่าสเปคดีๆไปเลยอะไรเงี้ยเป็นแบบซับแท้งปรับ8ระดับอะไรก็คือแบบแยกไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าบอกว่าพี่ก็ไม่ได้แบบออกทริปแบบหนักโหดอะไรขนาดนั้นคือจริงๆก็ไม่จำเป็นนะคะนี่เลยค่ะในส่วนของการยกนะคะก็จะมีปีกนกนะคะที่ช่วยปรับองศาล้อนั่นเองแนะนำว่าถ้าใส่ล้อยางใหญ่นะก็คือแนะนำให้ใส่เป็นปีกนกด้วยมันจะช่วยปรับองศาล้อนะคะลดการกินหน้ายางขับแล้วจะนุ่มนวลแล้วก็บาลานซ์นั่นเองค่ะนะคะคือมันจะไม่สึกอะนั่นแหละคือล้อยางจะไม่สึกเร็วมันจะบาลานซ์ได้ดีนะคะซุ้มล้อ6นิ้วหมุดเงินแล้วในส่วนของแม็กยางค่ะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20 offset -18 ค่ะยางเป็นยาง AT ของโอตานินั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนี่ค่ะบันไดข้างนะคะของ Hummer เบ้ารองมือต่างๆนะคะคิ้วกันสาดราวหลังคาแล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับโรบาเล็กนะคะของ Hummer รุ่นท็อปสุดเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นทรง A มันจะมีทรง A ทรงแขนยาวใช่ไหมคะมีหลายทรงค่ะพี่ๆแล้วแต่พี่ๆชอบเลยเนาะแต่ตัวนี้จริงๆนะมันเป็นทรง A แต่มันแพงกว่าแขนยาวนะตัวเนี้ย นะคะแต่ก็ลูกค้าชื่อนิยมแล้วก็ชื่นชอบในการแต่งตัวนี้มากๆเลยค่ะด้านหลังค่ะติดเป็นครอบท้ายแบบเว้นโลโก้ค่ะอะคริลิกเลนเจอร์สีดำแบบดำด้านนะคะแล้วก็กันชนด้านหลังของ Hummer รุ่นท็อปสุดเลยค่ะนะคะก็เรียกได้เลยนะคะว่าคือคันนี้เนี่ยแต่งแนวออฟโรดแล้วหล่อแล้วเท่มากๆเลยเนาะและรวมไปถึงเดี๋ยวเราให้พาดูนะคะสำหรับตัวดำด้านคันนี้นะคะดำด้านคันนี้ค่ะคือตัวเนี้ยรับสีทั้งหมดเลยมันดุเนาะพอเราแบบว่าแต่งเป็นแรปสติกเกอร์ดำด้านแบบนี้นะคะทั้งคันเลยอันนี้จะดำเงาเนาะนี่จะดำเงาอันนี้จะดำด้านทำให้รถดูแบบว่าลึกลับป่ะพี่มันดูแบบลึกลับขึ้นมาทันทีเลยนะนี่ค่ะแล้วก็ดูแบบว่าโหดนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยตัวนี้ช่วงล่างคือเทพมากเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวนี้แม็กขอบ20ตัวนี้แม็กขอบ22ค่ะแล้วก็ออฟเซ็ตลึกมากเลยค่ะพี่ๆคันนี้นะออฟเซ็ต-44ค่ะเห็นไหมคะเท่าฝ่ามือเจ็ดเลย-44ขอบ20ค่ะยางโตโยคันนี้คือแม็กยางแพงมากค่ะพี่ๆนะคะแพงมากเนาะคันนี้ก็จริงๆแล้ว การซื้อรถครั้งหนึ่งก็เลือกช่วงล่างดีๆไปเลยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสำหรับตัวนี้ช่วงล่างนะคะยก2นิ้วใส่ก้นหนุนรองหัวโชคปีกนกค่ะแล้วก็อะไรรู้ไหมคือตัวนี้เนี่ยโชคเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเป็นโมโนทูบ 2.0 แล้วก็ซับแทงแยกปรับ8ระดับนี่ค่ะโหดๆแล้วก็เทพๆเลยสามารถปรับความอ่อนความนุ่มได้เลยค่ะสำหรับคันนี้เนาะอ่ะมาค่ะบันไดข้างของฮัมเมอร์ค่ะแล้วก็มาจะถึงในส่วนของด้านหลังนะคะโรบาเล็กแขนยาวเอ้ยแขนสั้นสิทรง A นะคะของฮัมเมอร์ค่ะด้านท้ายนะคะครอบตัวทีก็เป็นดำด้านนะพี่เขาชอบดำด้านนะคะก็ตัวนี้ดำด้านนะคะการชนด้านหลังฮัมเมอร์ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีหัวบอลด้วยนะคะเอาไว้ลากจุงลากเรือนะคะลากรถบรรทุกอะไรต่างๆนะคะก็ทำสวนทำไร่หรือว่าจะต้องใช้ตัวนี้ในการลากจูงก็ติดไว้ดีกว่ามันจะมี2แบบมีหัวบอลแล้วก็เป็นอะไรนะปากนกแก้วมันก็จะมี2แบบในการขนแล้วก็ลากจูงนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงประมาณค่ำๆหน่อยเย็นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีนึงอะไรนะสีส้มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศนะคะการส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้าค่ะก็เป็นที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะก็มารับรถกันนั่นเองค่ะนะคะสีส้มอีกหนึ่งคันนะคะที่มาจอดอยู่ตรงนี้นี่ค่ะคันนี้เป็นรุ่นของ Y-Tech เป็นรุ่นของ Y-Tech นะคะตัวนี้จะเป็น Y-Tech รุ่นท็อปเกียร์10สปีด 4x2 จริงๆแล้ว Y-Tech ตัว 4x4 กับ 4x2 อ่ะฟังก์ชันทุกอย่างมีกล้อง360องศาคือเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะพี่ๆต่างกันแค่ 4x4 กับ 4x2 แค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะถ้าพี่ๆบอกว่าพี่ไม่ได้ไปใช้งานเยอะมากๆไม่ได้ไปลุยออฟโรดหรือว่าไปขึ้นเขาอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวเป็น 4x2 ก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีในส่วนของกันชนนะคะอันนี้ลูกค้าแต่งนะคะเป็นพวกกันชนเหล็กนะคะกระจังหน้านะคะแล้วก็จะเป็นล้อตัวนี้ล้อแม็กขอบ20ตัวนี้ไม่ได้ยกนะคะถ้าเป็นในส่วนของล้อแม็กที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ยื่นใช้เป็นออฟเซตศูนย์ได้แล้วก็ขับดีค่ะพี่และทำความเร็วได้สูงด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นยางออฟโรดยางใหญ่ๆเนี่ยจะทำความเร็วได้ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งพี่ๆไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะยางแม็กขอบ20นะคะแม็กฟูเอลแล้วก็ในส่วนของยางเนี่ยจะเป็นยางโตโยนะคะโตโยไทยค่ะคือแม็กยางตัวนี้แพงมากนะจริงๆนะคะเพราะว่าฟูเอลนี่ก็แบบเนาะเป็นแบรนด์อเมริกาต่างประเทศนั่นเองค่ะเนาะอ่ะโอเคอีกหนึ่งคันนะคะอีกหนึ่งคันคือจะบอกว่านี่รถเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่ลดราคานะรถเยอะมากนะคะในการรีวิวนะเดี๋ยวตอนเย็นจะมารีวิวให้แบบคือแบบชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคันนี้นะคะจะเป็นในรุ่นของ Everest Titanium ค่ะ 4x2 10 สปีดรู้ได้ยังไงเจ๊เนาะอยู่กับมันทุกวันนะคะมีกล้องนะคะเราก็รู้แหละตัวนี้เป็น 4x2 นะคะแล้วก็10 สปีดเพราะว่าจะมีกล้อง360องศาก็คือเป็นรุ่นท็อปนั่นแหละแต่ว่าแค่ 4x2 แค่นั้นเองค่ะนะคะแต่งล้ออะไรบ้างนะคะคันนี้จะแต่งนะคะเป็นชุดหน้าแรปเตอร์ดูหน้าเขาเหมือนแรปเตอร์เห็นไหมหน้าเหมือนแรปเตอร์เลยแต่งหน้าแรปเตอร์จริงนะแต่งหน้าแรปเตอร์ไม่แพงนะพี่แล้วก็หล่อด้วยนี่นะคะแต่งหน้าแรปเตอร์ค่ะอันนี้คือเหมือนแรปเตอร์ทุกอย่างเลยคือตัวกระจังเนี้ยคือมันจะกว้างกว่าแรปเตอร์มันจะกว้างกว่าตัวเนี้ยอันนี้มันจะยังเป็นแคบๆใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยกว้างแล้วก็ยาวมาจนสุดขอบตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็ดีไซน์เขาจะเหมือนตัวแรปเตอร์ของแท้เลยด้วยเนาะด้านบนค่ะติดอะคริลิกเอเวอเรสต์ด้วยค่ะนะคะซุ้มล้อมาพร้อมกับเซตของตัวหน้าแรปเตอร์และรวมไปถึงนะคะล้อแม็กยางค่ะขอบ20ตัวนี้จะเป็นออฟเซตลบประมาณ8ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของยางจะเป็นคอสมิกค่ะนะคะซุ้มล้อต่างๆนี่เลยหล่อมากๆเลยค่ะติดซุ้มล้อต่างๆนะคะถ้าเป็นชุดหน้าแรปเตอร์จะมีแค่ครอบด้านหน้าแล้วก็ซุ้มล้อแค่นั้นนะคะจะไม่มีตัวครอบท้ายเหมือนตัววิกเตอร์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะคะว่าชอบแบบไหนเนาะโอเคเดี๋ยวช่วงประมาณค่ำๆนะคะ 20:00 20:00เดี๋ยวมาเจอกันอีกค่ะรับรองว่ามีรถให้พี่ๆชมนะคะกันเยอะมากๆเลยและพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากออกรถนะคะบอกว่าพี่มีงบ100,000เจ๊พี่อยากแต่ง เดี๋ยวมาคุยกันนะคะมาสอบถามกันก่อนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะมาสอบถามเบื้องต้นของแต่งเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมาสอบถามเจตได้เลยนะคะเจตยินดีให้คำปรึกษาอาจจะตอบช้าไปหน่อยจะตอบนะคะพี่นะคะโอ้ช่วงนี้แบบแต่งรถเยอะๆนะคะแล้วก็มีบริการลูกค้าแบบว่าไปดูในเรื่องของป้ายทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยคือเจตอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบเร็วอะไรเงี้ยแต่เจตจะตอบให้เร็วที่สุดถ้าเกิดพี่เขาเรียกด่วนโทรเลยนะคะ0956574594หรือว่าดูเบอร์ของเจ๊อะในโลโก้ก็ได้เจ๊จะมีเขียนเบอร์ไว้หรือว่าตามคอนเทนต์ด้านบนน่ะเจ๊ก็จะเขียนไว้นะคะพี่โทรมาหาเจ๊ได้เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมรถเข้าโรงรีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันเนาะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ